สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะไม่เคยว่างเว้นต่อภารกิจบุญเลยฮะพวกเรายังเดินต่อนะภาษารอยยิ้มนะ2มือแห่งอัฐา2ขามิราเคิลค่ะแล้วก็2ดวงใจแห่งศรัทธาค่ะนามสกุลปาฏิหาริย์นั่นเองนี่แหละฮะมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นเช่นเดิมสดๆแบบนี้เลยนะโดยเฉพาะบอกว่าณวันนำทีมโดยนะครูต้นบุญของเราดูแลทั้งโบสถ์นะดูแลทั้งในส่วนของเรื่องราวชีวิตของผู้คนต่างๆที่แวะเวียนผ่านเข้ามานั่นเองสร้างโบสถ์หมู่บ้านช้างประสานใจหมู่บ้านครูดังนั้นแล้วมีเยอะแยะหมู่บ้านครูไงต้องมีครูด้วยไงฮะครูอยู่นะฮะมีชาวต่างชาติต่างประเทศแฟนรายการต่างถิ่นมาอยู่แล้วก็แฟนรายการบางส่วนฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคงติดตามเข้มข้นเรื่อยๆคือไม่ใช่ณตรงนี้อย่างเดียวเราจะบอกว่าภารกิจบุญก็เดินต่อนะฮะเราจะประสานสายใยสายเอื้อสัมพันธ์ของครอบครัวเราเนี่ยนะมีหลากหลายรสชาติชีวิตนะฮะคือบอกต้องคอยติดตามนะเพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปอาจจะมีความเข้มข้นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ต้องฝากด้วยนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องราวของบุญเรื่องราวของโบสถ์แล้วก็เรื่องราวของการเดินสายบุญเนี่ยนะคะจริงๆนะโอ้อีกไม่กี่เดือนเนาะไม่กี่แรมวันจริงไม่กี่วันนะคะเพราะว่าก็จะใกล้ออกพรรษาช่วงประมาณเดือนตุลาคมเป็นเทศกาลกฐินแล้วใช่ค่ะเราจะเดินทางค่ะนำปัจจัยทั้งหมดที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ดีบูชาวัตถุมงคลเองก็ตามนะหรือว่ามาร่วมบุญร่วมกุศลกันอย่างวันนี้ก็มีมาเดินทางมาที่นี่โอ้ดีใจนะฮะนำบางท่านเนี่ยมาจากไกลๆสมุทรปราการนะฮะมหาชัยหรือแม้แต่บางบัวทองนะคือพี่ๆที่แต่ละคนเนี่ยอย่าก็มาด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงๆบางคนก็เจอกันแล้วยังมีแรงศรัทธาครูแล้วก็เดินต่อนะฮะที่สำคัญพวกเราทำจริงไม่ทิ้งวัดใช่ค่ะไม่ทิ้งวัดค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งโบสถ์ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโบสถ์เนี่ยก็มีหลายแห่งนะที่อยู่ในโครงการของครูฐานแล้วบางที่บางแห่งเนี่ยบอกเลยว่าเราอาจเขาว่าไม่กฐินตกค้าง10ปีก็มีหรือว่าโบสถ์เนี่ยสร้างมาไม่สำเร็จเกือบ30ปีก็มีแล้วสุดท้ายแล้วค่ะก็มาอยู่ในโครงการ13โบสถ์ของเรานะที่จะเดินทางลงพื้นที่กันฉะนั้นในส่วนของเจ้าภาพกองกฐินนะคะนี่ก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็จะแจ้งความจำนงเข้ามาหรือว่านะคะจะรวมเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้เหมือนกันเมื่อเห็นใน Facebook เนี่ยก็มีรายชื่อเป็นกลุ่มมาช่วงนี้รวมกันบอกบุญกันคือบุญเนี่ยบอกต่อๆกันได้นะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันจะเป็นคนเดียวก็ได้นะจะเป็นทั้งครอบครัวจะเป็นกลุ่มเป็นคณะนะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นมหาบุญมหากุศลมหากฐินครั้งยิ่งใหญ่ตั้งใจเอาไว้เนี่ย 84,000 กองเพื่อที่จะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ดูแลโบสถ์13หลังนี้ให้ครบเลยแล้วอย่างบางโบสถ์ก็ใกล้จะสำเร็จก็มีนะบางโบสถ์เพิ่งจะเริ่มต้นก็มีบางโบสถ์ยังไม่มีโบสถ์ก็มีใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยส่วนใหญ่ขอไว้ก่อนนะขอไว้ตั้งแต่นู่นนะฮะมันหมายไปใจไว้ตั้งแต่ไปช่วยเขาพอช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะอาจารย์ณัฐาเจริญพรโยมอาตมาขอความอนุเคราะห์เรื่องการสร้างโบสถ์หน่อยได้ไหมนั่นเลยอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับโอเคยินดีครับแล้วก็จะยินดีไปใช่ค่ะเป็นเจ้าพิธีมูลค่า100,000บาทแต่ไม่เคยได้สักครั้งอันนี้เรื่องจริงคือต้องมีอ่ะคือวัดแหมไปฟรีเดี๋ยวโอ้โหไม่มีคุณค่าก็ต้องมีสักนิดนึงมีค่าตัวนะแต่ไม่ได้เอานะจริงๆนะคือเรียนท่านผู้ชมนะฮะวัดต่างๆแม้แต่วัตถุมงคลที่สร้างมอบให้วัดหมดเดี๋ยววันนี้ก็มีภาพไปเห็นใช่ค่ะที่วัดแจ้งสว่างเดี๋ยวจะติดตามสัญญาณค่ะว่าจะนำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันแล้วก็ใครที่ร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นการบูชาองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างก็ดีนะหรือว่ามาร่วมบุญกันก็ดีนะคะเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราจะรวบรวมนะคะแล้วก็แบ่งจัดสรรปันส่วนนะให้ได้ครบทุกวัดทุกที่ทุกแห่งเลยตรงนี้ทราบนะฮะไม่ได้เยอะแยะหรอกนะฮะเพราะว่ากองกฐินเนี่ยตั้งไว้จริงนะ 84,000 ผมไม่ได้เป็นล้านหรอกครับเชื่อว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยถ้าสมัยก่อนไม่แน่นะฮะแต่ก็แล้วแต่นะฮะจะมาเท่าไหร่แล้วก็ทำหน้าที่เพราะหน้าที่ครูต้องดูแลทุกวัดที่ขอมาแล้วที่จัดไปนะส่วนที่กำลังสำคัญก็คือลงพื้นที่นะให้วัดช่วยกันด้วย คือวัดแต่ละที่ก็มีลูกมีหลานท่านก็บอกนะฮะให้พระเดชบุญเจ้าแต่ละวัดบอกบุญกับญาติโยมด้วยว่ากฐิน108จะไปรวมกับชาวบ้านด้วยมันจะได้เป็นมหากุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่คือพระป่าทุกคนกฐินทุกที่เนี่ยทุกท่านเป็นประธานผมจะบอกในงานประจำเพราะถ้าเป็นกรรมการเนี่ยนะก็ท่านก็ไม่ทำอะไรแต่ถ้าเป็นประธานทุกคนรู้สึกมีหน้าที่มีกำลังทุกคนสำคัญเสมอนะครับก็คือจะกี่บาทก็ตามนะคะก็เนี่ยมาร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ร่วมการในการจองกฐินมาแล้วนะคะแล้วก็แจ้งความจำนงมาแล้วรบกวนว่าให้แจ้งทางทีมงานด้วยนะคะบอกชื่อบอกนามสกุลนะคะแล้วก็ไปเช็ครายชื่อไปตรวจสอบรายชื่อกัน
ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะเพราะว่าในส่วนของรายชื่อตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมนะเก็บเข้าแฟ้มของครูอาถาแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นก็นำเข้าร่วมพิธีด้วยเสมออย่างน้อยๆเนี่ยคือตัวไม่ได้ไปแต่ชื่อเนี่ยมาด้วยก็ยังดีใจยังอยู่ใจยังอยู่ค่ะเลยฝากใจแล้วก็ฝากบุญกันเข้ามาแบบนี้นะคะก็ติดตามกันได้หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ทุกกองนะคะก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านซึ่งผ่านพิธีอย่างล่าสุดเนี่ยก็ไปนำเข้าพิธีที่วัดแจ้งสว่างที่หมู่บ้านช้างตากลางมาด้วยถูกต้องครับถึงว่าจะไปไหนก็ตามค่ะครูอาถาก็จะนำไปด้วยเสมอฉะนั้นน่ะทุกคนนะมาร่วมบุญร่วมกันก็ได้รับสิ่งดีกลับไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงองค์ครูประกำช้างด้วยนะคะยังสามารถที่จะแจ้งความจำนงได้ตอนนี้เหลือไม่มากค่ะคือจัดสร้างในเพียงแค่108องค์เท่านั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดแจ้งสว่างใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนนะคะไปบูชาได้แล้วก็ร่วมบุญกับที่วัดได้เลยแต่ว่าท่านไหนที่จองมานะก็แจ้งความจำนงเข้ามาหรือว่าท่านไหนที่เพิ่งจะเห็นภาพแบบนี้แล้วอยากจะบูชาองค์ครูประกำช้างนะคะสร้างโบสถ์กันบอกเลยนะบอกกับทางทีมงานได้เลยแต่ต้องรีบนะคะเพราะว่าถ้าครบจำนวนเนี่ยก็คือหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วไม่มีวาระพิเศษคือรุ่นหน้าตัก5นิ้วนี่อาจจะไม่ได้เห็นแล้วก็ได้ใช่ครับผมแล้วว่าเราคาดว่านะฮะในช่วงประมาณออกพรรษานะกระถิ่นเนี่ยเราก็จะไปสร้างองค์ใหญ่ฮะที่วัดนะครับตามกำลังแรงศรัทธาที่จะทำได้นะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับองค์เท่าใกล้ๆเคียงกับครูอาถาเนี่ยไปตั้งไว้ในศาลประกำช้างที่เดี๋ยวมีภาพค่ะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศกันจะได้เห็นพื้นที่กันว่าเอ๊ะทำไมความเป็นมาของครูประกำช้างเป็นยังไงครูบาช้างเป็นยังไงทำไมมีที่มาที่ไปยังไงในการที่หล่อองค์ครูประกำช้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวได้ชมภาพบรรยากาศอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้ฝากเอาไว้เผื่อว่าใครอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะแต่ว่าตอนนี้ตามสัญญาก็แล้วกันคือใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศค่ะวันที่9เดือน9ปี2559ที่ผ่านมาพิธีสำคัญที่เกิดขึ้นนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ติดตามไปนะคะหรือบางท่านไม่ติดตามก็ชมผ่านทางFacebook ที่เราไลฟ์กันเนี่ยโอ้โหมีการตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากนะครับใช่ค่ะบางคนนี่กินข้าวคาปากเลย เอ๊ะทำไมฝนตกตลอด แต่ทำไมนะฮะแดดยังส่งแล้วก็พลังพวกเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับแหมมวยพูดอย่างนี้แล้วต้องชมภาพค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็จะมีช่วงเช้านะคะคือช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่ประมาณ9นาฬิกาเลยคือก่อนหน้านั้นครูถาก็ลงพื้นที่ก่อนไปเตรียมพื้นที่ดูแลพื้นที่วงสรวงบอกกล่าวแต่ละที่สำคัญทั้งนั้นใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศเลยดีกว่าค่ะเชิญครับบ้านวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางป่าวัดหมู่บ้านช้างตากลางนี่เองพยายามจะพูดให้เห็นนะครับเนี่ยมีรูปช้างนะครับช้างเอราวัณเด็กค่ะแล้วก็เนี่ยฮะคนเลี้ยงช้างนะฮะแล้วก็ดูกันว่าคือมันเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจนะครับค่ะคือเหมือนก็จะมีชาวต่างชาติทางท่านทำบุญด้วยเลยไหมนะวันนั้นหนูเห็นทำบุญกันเยอะเลยและยิ่งในช่วงพิธีนี้ท่านเขามายืนดูกันด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็จะมา
ดูช้างนะมาเห็นศาสนาเราเนี่ยนะฮะไปทั่วทิศทั่วทางทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะช้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สำคัญนะคะที่เวลาชาวต่างชาติมาเขาก็จะมาแวะเวียนนะมาทักทายมาถ่ายเด็กน้อยหัตถาตอนเล็กๆก็ไปวัดอย่างนี้แหละครับนะฮะไปเสียบยอดต่อบุญแบบนี้เลยก็เป็นเจ้าประทินอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นเด็กเข้าวัดกันได้เป็นส่วนที่พวกเรานะฮะได้ตอบแทนครูบาอาจารย์ดูแลท่านและนี่คือสารครูประกรรมที่บอกว่าต่อไปเราจะหล่อครูหัตถาจารย์องค์ใหญ่ไว้ที่นี่นะครั้งแรกนะฮะที่ทำสารเสร็จแล้วก็ประกรรมเนี่ยประกรรมครูก็จะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับคือจะนับถือครูประกรรมกันนะฮะนั่นครูบาครูบาที่ท่านที่ครูบาทั้งหมดเลยครับบางท่านก็ประชิแล้วนะฮะจับช้างแล้วไม่มีระดับขั้นด้วยนะฮะจับช้างได้กี่เชือกนะฮะก็รวมกันมีตั้งแต่ต้นๆจนจับช้างมาเป็น10ก็มีสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคือไม่มีเลยฮะค่อนข้างจะดูยากเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ช้างนี่เป็นการเสี่ยงทายค้างไก่แล้วพิธีกรรมก็ออกมาดีครูบาท่านจะเสี่ยงทายว่าวันนี้นะฮะจะถูกหวยกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับเปรียบเทียบวันนี้จะถูกหวยกันนะที่พงนะแต่วันนั้นเราเป็นพิธีกรรมนะก็การบวงสรวงสักการะขอพรเนี่ยจะทำฤทธิผลครูบาที่ทั้งหมู่บ้านเลยนะครูบาใหญ่ทุกคนเลยนะฮะเราก็ไปทำพิธีตั้งแต่ช่วงเช้ากันด้วยนะฮะสถานที่ต่างๆทุกที่เลยที่เป็นสำคัญสำคัญนะที่สุดท้ายก็คือที่วัดเนี่ยนะครับก็มีการปลูกฝ้ายนะฮะรับฝันนะฮะเรียกสิรินะเป็นการบายนะฮะและนี่ค่ะแล้วครูก็ได้เอาสวายพันครูนะฮะสิทธิ์มีครูต้องมีนะเพราะท่านเองก็เป็นครูบาอาจารย์ทางช้างเหมือนกันแล้วก็สืบทอดแล้วประกรรมนี้นะฮะผมก็ได้ให้ท่านประสิทธิไปคือถูกต้องนะฮะตามหลักทุกอย่างเลยนะทำพิธีร่วมกันผ้านี่ต้องขอบคุณผ้าไหมโอ้โหนะฮะไหมไทยแนวหัวใจสุรินทร์เลยนะฮะครับมาต้อนรับกันเยอะเลยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือเป็นพิธีในการน่าชื่นใจมากคือเริ่มต้นพิธีเนี่ยเราก็ต้องมีในการบูงสูงก่อนใช่ใช่ก็บอกกล่าวทุกที่ทุกทางนะฮะแล้วแต่ละคนคนเยอะมากน้องมวยเยอะมากค่ะเยอะมากเราลึกว่าเล็กๆงานนิดๆมีคน5คน10คนโอ้โหที่ไหนได้เยอะมากจริงๆแล้วก็แล้วจะเป็นทั้งชาวบ้านเองชาวต่างชาติเนี่ยเนี่ยพอหล่อแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะ108องค์แต่ที่ผมทำไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ให้บูชาแล้วเงินทั้งหมดจะได้ถวายวัดแล้วส่วนที่เหลือก็มอบให้วัดเป็นกันนะฮะอันนี้ข้างในจะเป็นองค์108องค์กำลังหล่ออยู่เดี๋ยวเราก็จะไปมอบให้ที่วัดบางส่วนด้วยนะฮะแบ่งกันฮะต่อยอดโบสถ์อีก13หลังเนี่ยนะฮะแต่ระลึกถึงครูนั่นเองนะฮะพิธีนี้จะได้ท่านทราบว่าวัดแจ้งสว่างวัดตะการนะฮะสร้างโบสถ์อยู่28ล้านนั่นแหละฮะเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่บุรุษที่อาสาทำนี่ดูแลในโครงการนี้ท่านผู้ชมก็ไปอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันไปทำบุญที่วัดเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องผ่านทางผมหรือถ้ามีโอกาสได้บูชานะครับบูชาองค์ครูประกรรมก็ที่วัดเหมือนกันนะฮะพระครูอาถาจังก็คือพระโพธิสัตว์นะฮะตามตำราไม่ได้ชื่อผมมารวมกันไม่ใช่อาจารย์อาถานะฮะอันนี้คิดผิดแล้วค่ะอันนี้คือมีชื่อ คือชื่อว่าครูอาถาจังนี่มีมายาวนานใช่ท่านดูแลช้างนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับท่านครูบาแต่ละท่านก็โอ้เมตานะครับเหมือนลูกเป็นหลานท่านก็อายุเยอะนะเป็นการผสมพิธีนะสืบสานประเพณีระหว่างเจ้าพิธีนะฮะแล้วมันเหมือนกับว่ามีพลังอ่ะฮะท่านผู้ชมคงไม่มีใครทำกันหรอกคือเอาสังภาค3ภาค4ภาคมารวมกันนะฮะขอช้างนี่ก็เคยทำพิธีทางภาคใต้นะฮะตั้งแต่สมัยจตุคามรามเทพนะแล้วก็มาที่ทางเหนือค่ะนะฮะมาภาคกลางนี่ภาคกลางแล้วก็พิธีรวมกันเนี่ย4ภาค4และคือวันนั้นเองเหมือนรวมพิธีอ่ะค่ะมันมีทั้งพิธีโบราณนะคะทางครูบาช้างเองแล้วก็ทางที่ขาวๆเนี่ยเป็นงานกระเด็นนะฮะแกะรูปพระพุทธหันจอมราชันนะครับครูบาท่านก็มอบให้มานะครับนะต้องขอบคุณดนตรีนะฮะพี่พึ่งด้วยนะครับนี่เดินทางนะแต่ว่าตั้งใจมาร่วมงานครูจริงๆมาด้วยใจขอบคุณน้ำมนต์ด้วยนะฮะน้ำมนต์เนี่ยฮะมาอุปถัมภ์ก้มชูดูแลครูบาอาจารย์เห็นแล้วชื่นใจนะฮะเนี่ยคนที่ถือร่มก็คือพี่ช้างคนเขาขับรถตู้ไปกับคณะกลุ่มพิธีกรของเนี่ยกัตนากุ้มเหมือนกันนะฮะก็ไปเห็นก็จะเจอกันคือไปถึงเนี่ยคือทุกคนมาอยากพักผ่อนอยากเข้าร่วมพิธีด้วยไงจะต้องอยากเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยครับแล้วก็ไม้ครูไม้นาคราชเลยครับนะฮะแกะด้วยเขาใช้มนต์สารนะปั้นเป็นรูปองค์นาคราชเลยนะฮะก็ได้มาจากศิษยานุศิษย์ที่ตั้งใจทำให้ค่ะชั้นครูเท่านั้นแหละฮะที่ได้มาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็สายมงคลครูนะฮะจะมาจำได้ไหมตอนไหว้ครูพี่ลาบนะไหว้ครูประกำช้างต้องมีนะสิ่งที่ทำแล้วนั้นก็จะมีช้างโอ้โหช้างนี่ช่วงพิธีตอนนี้ประมาณสัก5เชือกนะเชือกอยู่ตามมุมช่วงเช้าแต่พอตอนสายสะอาบบ่ายก็ประมาณร่วม200นะฮะเยอะมากนะครับรอบต้นไม้เพราะว่ารวมก็ไม่ได้ช้างนี่ก็มีขอบเขตนะนะฮะเขามีรอเขากลัวเฉาะชิงไงแล้วชิงตีดังเฉาะช้างวิ่งหนีนะครับก็เลยกลัวไม่ใช่เลยครับเนี่ยอันนี้คือทุกคนก็มาร่วมบุญกันเหมือนมาสายบาตรมาสายบุญสร้างกุศลเดินทางมาจากต่างถิ่นนะฮะมาต่างประเทศกรุงเทพกันนะครับมาด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงๆนะฮะทุกคนมาหลายที่หลายทิศหลายทางด้วยกันมารวมกันนะฮะไม่มีสิ่งใดที่จะนั่นไปมีทั้งติดตามมาจากกรุงเทพก็มีเยอะมากพอสมควรเลย
แล้วก็พื้นที่ก็มีนะจำได้ว่าอาจารย์จะมาอนะบางคนเป็นทหารก็มีมาขอบูชาพระเพื่ออยากสร้างโบสถ์ด้วยกันนะฮะก็มาตั้งแต่ช่วงนู่นเนี่ยนะช่วงวันที่8ผมไปเตรียมงานวันที่8ฝนตกโอ้โหอย่าบอกใครเลยเพราะบอกใครก็ไม่บอกให้หยุดได้หรอกฮะสุดท้ายนี่ก็นะช่วงนี้ยังฝนตกอยู่นะฮะครับมาเริ่มทำบุญนะฮะทุกครั้งนะสำหรับปีนี้ที่แบบครูบาก็ร่วมพิธีด้วยเอาเงินไปสร้างโบสถ์มอบให้โบสถ์กันนะฮะแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านคนไม่ใช่น้อยนะนะครับเยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆเพราะมีประกาศว่าอยากให้ร่วมบุญกันนี่โอ้โหเดินมาต่อแถวกันเพียบเลยด้านหลังก็ยังมีแบบเหล่าแม่ครัวที่อยู่ที่ช้างก็ยังทำหน้าที่สร้างโบสถ์เลยคิดดูนะฮะมอบไปฟานก็จะมอบให้ก็ใส่ในพานในพานโดยมีพระผู้หลานจอมราชันที่ช้างนะฮะสร้างพระนี่ครับภูประกรรมช้างภูเขาเจ้ากุดอ่ะต้องมีก็เลยเป็นประธานในพิธีนี้ด้วยนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่โอ้โหดีอกดีใจ20 บาท 30 บาท100 บาทบางคนก็ได้นะบูชาครูไปและนี่คือการรำอันนี้คือการแสดงของชุดลายน้ำมวยอันนี้ก็เป็นชื่อจริงๆเขาชื่อว่ารำมุดมัดรำมุดมัดค่ะมันเป็นยังไงเป็นแบบว่าเป็นการแสดงของประเพณีของทางชาวกุยเลยนะคะเวลาที่มีพิธีสำคัญแล้วเขานับถือทางครูประกำช้างมากนะคะทุกครั้งก็จะมีพิธีแบบเนี้ยแล้วก็จะมีการรำแบบเนี้ยเพื่ออัญเชิญครูบาอาจารย์มาเข้าร่วมพิธีอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่น้องๆนี่เป็นของปฐมนะปฐมมีนะฮะปฐมค่ะท่านผู้การเราค่ะเป็นสุสานน้องโบล่างครับครับพระดิษฐ์น้องโบล่างนะผู้ประชาการนะครับนะครับท่านก็มาท่านเป็นประธานในที่อันนี้นะฮะวัดอันนี้ด้วยที่สระแก้ววัดคลองบางนัดด้วยนะมาดูแลตลอดจะเห็นนะฮะอุตส่าห์จะเห็นคณะทหารเหล่านี้เนี่ยเดินไอ้ที่ลอยๆนี่ไม่ใช่ยานอวกาศนะโดนเป็นกล้องมุมสูงต้องขอบคุณนะฮะพี่น้อยเราด้วยนะพี่น้อยใจดีเราส่งนะฮะไปวงนฤบีพาสนะขอบคุณด้วยนะทองนำพานะพี่พึ่งนะครับพี่พึ่งเราก็จากสระบุรีนะเดี๋ยวงานไหว้ครูจะเจอประจำนะฮะขอบคุณน้ำมนต์ด้วยนะฮะอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกันเดินทางไกลนะฮะจากสระบุรีมาร่วมกันนะฮะน้องๆน่ารักมากในชุดพิเศษทั้งนั้นเลยเขาบอกว่านี่ยังชุดย่อมๆนะย่อมๆค่ะเนี่ยชุดนี้ที่ไปประกวดเมืองทองและได้ชื่อได้เสียงกันใช่เลยเดี๋ยวมีชุดใหญ่วันนี้เดี๋ยวมีชุดใหญ่แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่านี่ถ้ายิ่งรู้ว่าพิธีขนาดนี้นี่อีกรอบหน้านี้ไม่ได้ละก็เรานึกว่าเล็กๆโอ้โหต้องนะท่านผอ.รังสรรค์รองประธานมูลนิธินะครับนะมีหนวดแต่ใจดีนะฮะไปทุกที่ที่มีทางนะครับอ๋อครับอันนี้ครับรอยลิ้มยังเราเสมอยิ้มกินใจยิ้มแล้วมีเสน่ห์ครับยิ้มกินใจและนี่ครับต้องติดตามนะครับกับน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์ใช่ไหมชุดนี้ป่ะอีกชุดหนึ่งอ๋ออีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดแรงน้ำมวยอักษราจริงๆเนี่ยชุดนี้เป็นเหมือนการต้อนรับแขกบ้านขัดเมืองแล้วเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยมาถึงถิ่นเขาก็จะมีการแสดงชุดนี้ต้อนรับเพราะว่าอะไรไหมที่มวยรู้เนี่ยอยู่ใกล้กับครูคุณสอนนะอาจารย์อะไรจำชื่อได้ไหมครูอาจารย์ละไมค่ะโรงเรียนอะไรคุณครูจำไม่ได้แถวๆนั้นแหละครับหมู่บ้านตากลางคุณครูละไมขอบคุณด้วยนะฮะโอ้โหการแสดงท่านผอ.ด้วยท่านผอ.ด้วยท่านก็จะเห็นนะครับนะฮะที่หมู่บ้านตากลางแล้วก็มีท่านโฆษกคสช.ไปด้วยนะครับท่านปิยะพงษ์กินพันธ์นะฮะเนี่ยสักครู่นี้นะครับเดินทางไกลมาร่วมบุญกันสร้างกุศลใหญ่เพราะท่านเองอ่ะก็เป็นประธานโครงการร่วมกับท่านพันเอกสุขสันต์น้องบัวล่างแล้วก็ท่านพันเอกยุทธพรธุรภาสนะพันเอกท่านนั้นเลยไปโครงการที่สร้างโบสถ์กี่หลังนี้ท่านไปหมดท่านอยากร่วมบุญอนุโมทนาบุญด้วยต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนายทหารทุกคนที่ทุกพิธีกรรมมันก็จะเห็นนะท่านมาเพื่อการสร้างโบสถ์จริงๆมาเพื่อต่อยอดรวมทั้งผู้ชมทางบ้านและรายการทุกคนที่มาสนับสนุนนะฮะมาดูแลโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมต้องอนุโมทนาบุญทุกคนเลยอันนี้ยังไม่จบนะอันนี้ไม่จบค่ะยังเลยเป็นแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของพิธีพักบ่ายคือหลังจากที่มีพิธีวงสรวงที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่แล้วแล้วก็มีการแสดงให้ได้ชมกันหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งฝนตกครับคือพวกพิธีเนี่ยเหมือนแบบว่ามีเหมือนน้ำรอพระศิวลีก็ด้วยพระพุทธชินราชก็ด้วยก็ฝนทุกพิธีนะฝนตกทุกพิธีก็เป็นแบบว่าเหมือนอาจารย์จะบอกเสมอว่าเหมือนเป็นน้ำมนต์ไงให้ทุกคนได้ซึ่งมันเป็นคนเวลาคนละวาระกันเลยแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยค่ะเสร็จพิธีวงสรวงก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ทุกครั้งแล้วก็ในช่วงของภาคบ่ายนะคะก็มีทั้งการแสดงนะคะมีของน้องสายมีของพี่รัชศรีโลพันธ์แล้วก็การเขาเรียกเป็นการนั่งปลกของพระนะพระเกจิบนหลังช้างโดยเฉพาะครูผัดถาโอ้โหนั่งบนหลังช้างนี่คือต้องบอกว่าวันนั้นที่สวดเนี่ยเสียงกระหึ่มมากแล้วพูดขนาดนี้เดี๋ยวไม่เห็นภาพยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอย่าไปไหนนะคะถ้าเกิดว่าพลาดไปนี่บอกเลยว่าเสียดายจริงๆแล้วก็ใครที่มีคำถามต่างๆ
อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็รีบกด SMS เข้ามาที่4221606ระบุชื่อนามสกุลและข้อความรวมถึงจังหวัดให้ชัดเจนด้วยและวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพจกุฎมหาลาภมอไปเลยอู้เพิ่งทำพิธีมา299ออนตอนนี้นะไม่ได้ทำขายทำแจกวันนี้ก็แจกเยอะเอาไปสร้างโบสถ์กันนะฮะครับนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม